เอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อมตะสยามนะฮะหรือสถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณอยู่แถวมีนบุรีกรุงเทพนี่เองนะฮะคือมาทำไมใช่ไหม คือผู้จะบอกว่าช่วงนี้นะครับผู้ได้เข้าสู่แวดวงวัตถุโบราณเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผู้ได้พระเครื่องมาองค์หนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอายุไม่ต่ำกว่า100ปีและที่นี่นะครับผู้รู้มาว่าเขามีบริการตรวจสอบอายุพระเครื่องด้วยนะฮะวันนี้ก็เลยจะเอามาตรวจสอบให้ชัวร์ไปเลยเดี๋ยวเข้าไปในสถาบันนะครับไปให้พี่ๆเขาช่วยดูกันครับตามมาเลยฮะนี่นะครับพอเข้ามาในอาคารนะครับก็จะมีพนักงานนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะคอยต้อนรับอยู่สวัสดีนะครับคือตรงนี้นะครับก็จะมีตู้โชว์พระเครื่องที่อายุเก่าแก่เนี่ยรวมถึงตรงเนี้ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นใบอะไรสักอย่างที่แบบเหมือนเป็นใบประกาศอะเนาะกำกับไว้กับทุกองค์เลยนะฮะตู้นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ยอดขุนพล30ล้าน มีหวังรู้สึกมีหวังขึ้นมาเลย ตอนนี้นะครับผู้เข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับเจ้าของสถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณแล้วด้วยพี่ชาญนี่พี่ชาญสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ที่นี่นะครับเขาบอกว่าให้บริการตรวจสอบอายุของพระเครื่องใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคนที่นำพระมาแบบผู้นี้เขาต้องมีขั้นตอนอะไรไหมบ้างเบื้องต้นนะครับเราต้องดูความเป็นธรรมชาติของพระก่อนครับว่ามีความเป็นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะเข้าตรวจด้วยเครื่องดูว่ามันสามารถที่จะเข้าเครื่องแล้วคุ้มไหมมีเข้าเครื่องอะไรครับเป็นเครื่องมือที่นำเข้ามาจากเยอรมันมีนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบอายุโบราณวัตถุเลยเนื้อดินเนื้อผงเนื้อว่านต่างๆพวกนี้สามารถตรวจสอบกำหนดอายุออกมาได้อายุตั้งแต่50ปีจนถึง 500,000 ปีนะครับก็คือมีฟอสซิลแล้วก็พวกกระดูกต่างๆที่เป็นของโบราณวัตถุคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพระเครื่องอย่างเดียวแต่ที่เรามานำใช้กับพระเครื่องเพราะว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ไม่ทำลายวัสดุตัวอย่างผู้เลยมีมา1องค์นะครับนี่หมายมั่นมากเลยองค์นี้เดี๋ยวให้มีความมั่นใจเอาเป็นว่า 100% 100% ครับแต่ดูด้วยตาเปล่าผมว่าดูดีมากนะครับขั้นตอนของการนำพระเครื่องหรือโบราณวัตถุที่ต้องการนำมาตรวจสอบหาค่าอายุนั้นเบื้องต้นนะฮะทางอมตะสยามจะตรวจสอบด้วยตาเปล่าถึงความเป็นไปได้ของความเก่าแก่ของวัตถุนั้นๆและหากพระเครื่องหรือวัตถุโบราณที่นำมานั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะฮะก็จะนำไปตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มจากการเก็บภาพถ่ายสิ่งที่นำมาตรวจเพื่อให้ผู้ที่นำมาเก็บไว้เป็นหลักฐานเวลาที่มีการส่งคืนจากนั้นนะฮะก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบณห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ครับนี่คือห้องปฏิบัติการเลยใช่ไหมครับนะครับดูเครื่องเขาเรียก ICV Electromo นี่ไม่เหมือนแบบว่าคือถ้าไม่รู้นี่คือไม่คิดว่าคือเขาใช้ห้องนี้ในการดูอายุของพระเครื่องเลยนะฮะเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดณตอนนี้ในประเทศไทยนะครับครับการตรวจหาอายุของวัตถุโบราณด้วยเทคนิคการเปล่งแสงที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้จะเป็นการตรวจวัตถุที่มีส่วนประกอบจากดินหรือธรรมชาติซึ่งเคยได้รับความร้อนด้วยวิธีต่างๆเช่นเครื่องปั้นดินเผาอิฐรวมถึงพระเครื่องเป็นต้นครับการทำงานจะมีการนำตัวอย่างของวัตถุมาตรวจหาค่าอายุทำให้การทำงานในบางขั้นตอนนะครับต้องทำในห้องมืดเพราะวัตถุที่มีอายุเก่าแก่เนื้อด้านในไม่สัมผัสกับแสงหรือความร้อนมาเป็นเวลานานเมื่อวัตถุนั้นถูกกระตุ้นด้วยแสงจะทำให้เกิดการเปล่งแสงการทำงานของเครื่องนะครับจะตรวจจับการเปล่งแสงและแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟเพื่อคำนวณออกมาเป็นอายุของวัตถุแต่ละชิ้นครับในการตรวจสอบแต่ละครั้งต้องใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมซึ่งระหว่างรอการตรวจสอบอายุพระที่ผู้นำมาพี่ชานะครับก็มีพระเครื่องที่ลูกค้านำเข้ามาให้ทางสถาบันตรวจสอบเนี่ยเห็นว่าองค์นี้นะฮะตรวจออกมาแล้วเก่าแก่ครับอันนี้ตรวจแล้วเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีอันนี้กี่ปีนะฮะตรวจมาแล้วอยู่ที่160บวกลบ16ปีมันก็อยู่ในช่วงชั้นของอายุหลวงปู่โตพอดีอันนี้คือความเก่าอย่างน้อยถ้าเราประเมินนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ5ล้านบาท5ล้านบาทนะครับจากที่รอมา8ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับไม่ได้กระวนกระวายอะไรรอแบบสบายๆเพราะว่าเรามั่นใจมากอยู่แล้วตอนนี้ผลออกมาแล้วนะครับของผู้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมนี่เป็นไงครับใบเซอร์ของผู้ใช่ไหมมาแล้วนะครับมีกราฟมีอะไรแล้วเลข160แบบเมื่อกี้
ร้อยกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหนตรงไหนครับครั้งนี้นะครับผลตรวจเนี่ยคือเราตรวจแล้วเราไม่เจอความเก่าลืมใส่หรือเปล่าครับตารางหรือยังไงครับไม่ครับแล้วภาษาอังกฤษตรงเนี้ยผู้เห็นมีแบบสีแดงขึ้นมาให้เลยนะเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องอายุเนี่ยมันไม่มีความเก่าเห็นไหมครับไม่มีความเก่าครับไม่เกิน50ปีคือพระถึงตรวจไม่เก่าเราก็ออกเป็นเคอร์ฟไปดูเพราะว่ามันเป็นผลออกจากเครื่องมืออยู่แล้วส่วนถ้าไม่ผ่านจะมีอะไรอยู่ในนี้บ้างครับก็จะมีตัวนี้บอกไว้แล้วว่าพระไม่มีความเก่าอย่างนี้ข้อดีของการที่เรานำพระเครื่องหรือว่าวัตถุมงคลเนี่ยมาตรวจสอบด้วยวิธีการแบบนี้นี่คือข้อดีมันมีอะไรบ้างคือข้อดีของการตรวจแบบนี้เราจะได้รู้วัตถุนั้นๆว่ามีความเก่าจริงหรือไม่และสอดคล้องกับประวัติศาสตร์หรือเปล่าเรื่องราวของการใช้เครื่องมือทุกวันนี้นะครับเราสามารถที่จะเป็นตัวพิสูจน์หลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานได้นะครับและตามโบราณคดีได้ว่าวัตถุแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเนี่ยพระเครื่องครับโบราณวัตถุที่เป็นพวกเครื่องปั้นดินเผามีความเก่าจริงหรือไม่นะครับไม่จำเป็นต้องส่งไปต่างประเทศแล้วนะครับก็ดีตรงนี้แหละนะครับทำให้รู้เร็วขึ้นแล้วก็ลดระยะเวลานะครับการใช้จ่ายต่างๆสำหรับคดีเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ที่นี่ได้เลยถ้าเป็นของราชการที่มีประเด็นตรงนี้เราตรวจสอบให้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมนะครับเหมือนเราคืนคุณให้กับแผ่นดินนี้นะครับโหดีมากเลยครับอย่างนี้นะครับครับแล้วถูกต้องแม่นยำนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุโบราณหรือพระเครื่องเมื่อผ่านการตรวจสอบอายุเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ได้รับก็คือเอกสารบ่งชี้อายุของวัตถุโบราณซึ่งก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าและยังถือเป็นเอกสารยืนยันอายุของพระเครื่องโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจและอยากทราบอายุของพระเครื่องที่เราเป็นเจ้าของอยู่นะฮะว่าเก่าแก่แค่ไหนอายุเท่าไหร่สามารถติดต่อสอบถามราคาค่าบริการก่อนได้กับทางอมตะสยามโดยตรงครับส่วนใครที่มีความสนใจอยากจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูพระเครื่องหรืออยากนำไปใช้เพื่อประกอบอาชีพที่นี่เขาก็มีหลักสูตรศึกษาพระเครื่องที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันการศึกษาทางไกลภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการมีทั้งหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องชุดเบญจภาคีและหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จใครสนใจหลักสูตรไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางอมตะสยามหรือสถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณเขตมินบุรีกรุงเทพที่นี่เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นครับ